เคสนี้ปาดคุยเมื่อวันก่อนนะคะเป็นเคสที่เผชิญหน้ากับกลุ่มฮามาสโดยตรงเผชิญหน้าชนิดที่แบบว่าเกือบจะเสียชีวิตเลยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คือคนนี้ชื่อคุณกรวิทย์นะคะอยู่ในพื้นที่ติดกับฉนวนกาซาทีเนี้ยตอนนี้คุณกรวิทย์เนี่ยได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วนะคุณกรวิทย์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเช้าวันเสาร์เป็นวันหยุดตอนแรกเขาได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเขาก็รู้สึกว่าคือเขาอยู่มาหลายปีเขาก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันก็เกือบจะปกติแต่ที่มันไม่ปกติคือมันยิงมาเยอะและที่สำคัญคือมันมีเสียงระเบิดแบบตุ้มใกล้ๆตอนแรกเขาคิดว่าอ๋อสงสัยแบบว่าโดนนะสักอย่างมันสกัดไม่หมดแล้วคงมาตกใกล้ๆเปล่าฮามาสที่มาภาคพื้นทะลุเข้ามาแล้วบุกเข้ามาแล้วก็มายิงถึงหน้าประตูรอบแรกเนี่ยนะคะมายิงเพื่อนร่วมแคมป์เนี่ยค่ะชาวเนปาลเสียชีวิตไปหลายคนเหมือนกันเขาบอกเขาบอกว่าชายอิสราเอลมาเขาก็เข้ามาชาร์จค่อนข้างไวตอนแรกเนี่ยกลุ่มฮามาสขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เหมือนกับทหารอิสราเอลบอกว่าไล่นะไทยแลนด์เข้าห้องเดี๋ยวนี้เข้าไปในแคมป์เดี๋ยวนี้คุณกรวิทย์เขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าได้ไหมคือขอทหารอยู่เฝ้าได้ไหมเพราะว่าแคมป์ที่เขาอยู่เนี่ยประตูลูกบิดอะไรอ่ะมันไม่ได้แข็งแรงคือทหารอิสราเอลเขาก็บอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องไปไล่กลุ่มฮามาสก่อนใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณกรวิทย์เขาบอกเพื่อนว่าแกจะเข้าแกเข้าไปนะฉันไม่เข้าเพราะว่ามันอันตรายเขาก็เลยไปหลบอยู่ในไอโรงเลี้ยงวัวอยู่คนเดียวครับปรากฏว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือฮามาสบุกมารอบ2มาจริงๆมาจริงๆด้วยแล้วมารอบนี้คือมาเป็นกระบะมาถึงปุ๊บเปิดประตูกราดยิงคนไทยเสียชีวิตไป9คนที่หลบตามที่ทหารบอกนะใช่ในแคมป์ของเขาเสียชีวิตไป9คนที่เห็นเป็นศพนะเขาบอกว่า4ศพแล้วที่เห็นเป็นโครงกระดูกหมายความว่าเสียชีวิตแล้วก็ถูกเผาเนี่ยนะคะ5ศพเขาไปอยู่ได้สักพักนึงไม่นานเสียงคนข้างหน้าบอกเสียงคนที่อยู่ข้างนอกที่ผมเข้าไปอยู่แล้วเสียงคนข้างนอกพูดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาอีกรอบนึงมาอีกรอบ2รอบนี้มากระบะหนึ่งมารถกระบะหนึ่งชุดนี้มาถึงลงมาปุ๊บกราดยิงคนไทยยิงเนปาลเปิดประตูเข้าไปยิงแล้วก็โยนระเบิดเปิดประตูเข้าไปยิงแล้วก็โยนระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาเลยครับแป๊บเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นแป๊บเดียวครับไอชุดแรกมันล่อทหารไปแล้วใช่ไหมครับคนไทยที่อยู่ข้างนอกมันก็เยอะด้วยครับผมได้ยินเสียงเขาจับคนไทยมาว่าเขาถามว่า Where you from Where you from เขาตอบว่าคนไทยเขาบอกว่าไทยแลนด์เขาไม่ใช่หัวหน้านะเขาไม่ใช่หัวหน้านะมันไม่ฟังมันก็จับลากไปยิงหัว3ศพเลยครับศพที่พบอยู่ห้องห้าศพครับเป็นโครงกระดูกอย่างเดียวเลย5ศพแล้วเจอแบบเป็นศพที่ถูกยิงเสียชีวิตอีก4ศพเป็น9ศพครับอีกสี่คนเนี่ยหายสาบสูญแต่หัวหน้าเมื่อกลางวันนี้หัวหน้ามาแจ้งผมว่าเขาดูกล้องวงจรปิดแล้วว่าโดนจับตัวไปแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครที่ถูกจับตัวไปผมรอให้หัวหน้าส่งกล้องส่งภาพเข้ามาดูผมจะได้บอกยืนยันได้ว่าใครถูกจับบ้างจะได้บอกเพื่อนจะได้บอกญาติเนี่ยที่น่าสนใจคือเคสเนี้ยนอกจากว่ายิงแบบไม่เรื่องแล้วนะคือเขาบอกว่าเพื่อนร่วมแคมป์เนี่ยที่เป็นคนไทยหายไป4คนนายจ้างบอกว่าอาจจะถูกจับไปเป็นตัวประกัน